ก่อนหน้านั้นเคยไปเที่ยวก็ตามภาษาของคนชอบเที่ยวไปเที่ยวอัมพวาแล้วก็ไปเที่ยวท่าคาแล้วก็ดำเนินสะดวกอะไรก็โซนนั้นก็ไปดูว่าตลาดน้ำเป็นไงบ้างเที่ยวกันไปทีนี้ก็สนใจว่าท่าคาไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็จะเป็นข้าวของมาลอยขายเยอะแยะคึกคักเลยแต่ท่าคานี่ยังเป็นลักษณะเงียบๆชาวบ้านอยู่แล้วก็พอล่วงเลยมาสักปี2ปีก็ไปใหม่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงว่าท่าคาเปลี่ยนไปนะเริ่มจะมีความคึกคักขึ้นเราอยากรู้ว่าถ้าการท่องเที่ยวเข้ามาแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างก็เลยไปค้นคว้าดูว่าเขาวัดกันด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่จะเปลี่ยนไปเมื่อมีสิ่งใหม่เข้ามาก็เลยอยากจะไปวัดดูบ้างว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปโฟกัสที่ประชาชนที่อยู่อาศัยที่เดิมในที่นั้นถ้าเป็นความคิดเห็นของประชาชนที่อยู่ในนั้นที่สอบถามมาเขาก็พบว่าเศรษฐกิจอ่ะเขาดีขึ้นในความคิดเห็นของเขาโดยสรุปก็อยู่ในระดับมากนะครับก็คือเขามีงานทำมีเงินใช้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีการมีข้าวของให้กินให้ใช้สะดวกสบายขึ้นคือชีวิตเขาความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นแหละโดยภาพรวมแล้วก็แฮปปี้ในส่วนนี้ส่วนด้านสังคมก็มีทั้งส่วนดีที่เขามีลักษณะที่การฟื้นฟูวัฒนธรรมเก่าๆที่เริ่มเลือนลางไปให้กลับคืนมาแต่ว่ามันก็มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเพราะว่าพอมันเจริญขึ้นคนก็อพยพเข้ามาทำมาหากินเป็นคนนอกแล้วก็พวกวัยรุ่นที่เสพยาเสพติดหรือว่าคนนอกที่เข้ามาเป็นอาชญากรรมก็เริ่มจะแฝงเข้ามาบ้างเริ่มมีประปรายแล้วแต่ยังไม่เยอะก็เป็นสิ่งที่มีทั้งแง่บวกแง่ลบด้านสังคมส่วนด้านสิ่งแวดล้อมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมก็ถนนหนทางอะไรก็ดีขึ้นนะไปมาสะดวกจากเดิมที่เป็นถนนที่ไม่เรียบร้อยแล้วก็ม่านช่องอะไรก็ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ก็เป็นผลลบเหมือนกันก็คือการอย่างเช่นต้องตัดสวนต้นมะพร้าวหรือว่าตัดต้นไม้ต้นลำพูไปบ้างเพื่อทำรีสอร์ทเอาใจลูกค้าที่มาพักจะได้สุขสบายเหมือนกับอยู่บ้านตัวเองแทนที่จะอยู่บ้านโฮมสเตย์อย่างที่เคยเป็นหรือว่าแม่น้ำลำคลองก็เริ่มมีขยะพื้นที่ที่มาจอดรถก็เริ่มทิ้งขยะอะไรประมาณนี้ก็เริ่มมีของเสียแล้วก็มีรถจอแจติดขัดในช่วงที่มีตลาดแล้วก็มีควันมีกลิ่นมีเสียงโหนกหูอะไรประมาณนี้ก็เป็นของที่มาคู่กันทั้งบวกทั้งลบถ้างั้นยังไม่ซีเรียสขนาดนั้นแล้วเขาก็มีการบริหารจัดการโดยผู้นำชุมชนแล้วก็สมาชิกในชุมชนมีการจัดตั้งถังขยะมีการบอกเป็นที่เป็นทางแล้วก็มีการจัดลักษณะเป็นการเก็บจานชามของกินมารวมที่เดียวแล้วก็จัดล้างที่เดียวบนบกมีการกรองอะไรพวกนี้เพื่อเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาก็มีความรู้อยู่เขาก็ทำให้ดีขึ้นแล้วก็ตอนหลังไปนี่ก็ขยะบนฝอยอะไรในน้ำก็ไม่มีก็สะอาดดีขึ้นมาอยู่เก็บทำบนบกทั้งหมดมีการจัดการดีแต่เรื่องเสียงเรื่องควันนี่เป็นเรื่องปกติที่มันต้องมาพร้อมกับรถอยู่แล้วแต่เรื่องความสะอาดเรื่องน้ำเน่าน้ำเสียนี่น้อยมากน้อยเต็มทีตลาดน้ำท่าคาก็เป็นวิถีชีวิตหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าตลาดน้ำท่าคาเปลี่ยนไปเหมือนกับตลาดอัมพวาเหมือนกับตลาดดำเนินสะดวกที่มีของมาลงเยอะเพื่อสนองตลาดการท่องเที่ยวจนลืมวิถีชีวิตตัวเองไปท้ายที่สุดตลาดท่าคาก็จะเหมือนกับอัมพวาและดำเนินสะดวกก็คือมีของอิมพอร์ตมาจากพื้นที่อื่นไม่ใช่ของที่ทำในพื้นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชาวชุมชนนั่นเองมันก็ไม่ใช่ความสวยงามหรือว่าเสน่ห์ของที่นั่นอีกต่อไปแล้วถ้ามันเล็กนิดเดียวมันเป็นตลาดเล็กแล้วถ้าจะสนองกับผู้ท่องเที่ยวแบบนั้นอีกหน่อยเขาก็ไม่มาเพราะว่าเขาก็ไปอัมพวาซะเลยซึ่งเป็นตลาดใหญ่หรือดำเนินสะดวกซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในที่สุดท่าคาก็จะตายไปเองถ้าไม่รักษาเอกลักษณ์ของตัวเองไว้ฉะนั้นท่าคาต้องรักษาความเป็นท่าคาเอาไว้ซึ่งแตกต่างมันเป็น differential product ถ้าเขารักษาตรงนี้ไว้ได้คนก็จะมาเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องไล่ตามคนอื่นนี่คือท่าคาบอกเราว่าเข
ขาควรจะอยู่แบบที่เขาเป็นเพื่อเกิดความแตกต่างแล้วคนก็จะไปหาความแตกต่างเองแล้วเขาจะอยู่ได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน